สวัสดีครับสำหรับคลิปนี้เราจะมารีวิวเครื่องสักไร้สายนะครับเดี๋ยวผมเปิดกล่องให้ดูเลยนะครับภายในกล่องก็จะมีเครื่องสักนะครับเครื่องสัก1ตัวพร้อมกระบอกนะครับแล้วก็จะมีกระบอกขนาดเล็กกระบอกขนาดใหญ่แล้วก็กระบอกแบบนี้ตัวนี้จะเบานะครับน้ำหนักเบาขนาดใหญ่ตัวนี้ก็เป็นขนาดเล็กลงมานิดนึงเป็นยางแล้วก็ข้างในตัวนี้ก็จะเป็นสายนะครับสายชาร์จกับหัวอะแดปเตอร์ทั่วไปนะครับใช้ได้ทั่วไปชาร์จกับคอมก็ได้นะครับมาดูที่ตัวเครื่องกันเลยนะครับตัวเครื่องก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับชาร์จไฟด้านหลังตัวเครื่องนะครับก็จะมีหน้าจอแสดงผลนะครับกระบอกปรับคลิกปรับเข็มสั้นยาวได้นะครับสวิตช์เปิดปิดอยู่ตรงนี้นะครับเวลาเปิดเครื่องก็จะมีสตาร์ทอัพในตัวนะครับเพื่อเราจะได้ใช้ไฟในรอบต่ำๆได้นะครับหน้าจอแสดงผลก็จะมีแสดงผลเกี่ยวกับจำนวนไฟนะครับโวลต์ด้านกลางตรงกลางนี่ก็จะเป็นแสดงจำนวนแบตเตอรี่นะครับส่วนด้านล่างสุดก็จะแสดงจำนวนเวลาที่เราใช้สักนะครับสวิตช์ฝั่งนี้ก็สำหรับปรับไฟขึ้นนะครับปรับไฟขึ้นลงได้ครั้งละสูง 0.1 นะครับตัวเครื่องก็น้ำหนักไม่หนักนะครับน้ำหนักเบาใช้งานสะดวกมากครับชาร์จแบตครั้งหนึ่งประมาณ 2-3 ชั่วโมงนะครับใช้ได้ประมาณ5ชั่วโมงนะครับตอนนี้ทางร้านของเรามีอยู่2สีนะครับมีสีดำกับสีเทานี่ตัวเครื่องสีดำนะครับเดี๋ยวผมเปิดข้างในให้ดูนะครับด้านในก็จะเป็นแบบนี้นะครับคลิกนั่นนะครับสำหรับคลิปนี้ก็จบลงเพียงแค่นี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับขอบคุณมากนะครับ